สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกมลชนกชาทุลีนะคะชื่อเล่นว่าหยกค่ะเป็นประธานคณะสีเทิดจันยานะคะเนี่ยครับสวัสดีครับผมชื่อนายธีรพลสุเมธะนะครับชื่อเล่นชื่อสิเนียนะครับและในวันนี้นะคะเราก็จะไปทำอะไรกันคะอ๋อวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศงานกีฬาสีภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกันครับไปกันเลยไปกันเลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามสเตมฟอร์ดนะครับดูก็รู้เลยจากการตัดหญ้าของเราแหมแข่งบอลโลกได้เลยนะเนี่ยแล้วก็วันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้นะคะก็เป็นวันซ้อมอีกวันหนึ่งของเราค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีสแตนหลายสีนะคะซึ่งนักกีฬาวิ่งกีฬาของเรานะคะก็กำลังจะเตรียมตัวซ้อมค่ะเขาฟิตมากไหมคะเนี่ยคุณเนี่ยอ๋อเขาก็ฟิตมากเป็นธรรมดาแล้วเพราะว่ารุ่นพี่เขาเนี่ยเขาก็อยากให้น้องๆนะเวลาแข่งกีฬาหรือเวลาออกกำลังเนี่ยให้มีการยืดเส้นยืดสายมีความพร้อมของร่างกายจะได้แบบไม่บาดเจ็บในขณะเวลาแข่งกันแล้วครับคุณยกโอ้ยดีมากๆเลยนะคะดูนะคะเขากำลังจะวอร์มนะคะดูว่าเขาพร้อมขนาดไหนนะคะไม่ปล่อยนะไม่ต้องรีบค่อยวิ่งไปช้าหน่อยครับผมแล้วตอนนี้เราก็เจอคู่แข่งของเรานะครับก็คือคณะพักคิรีสีฟ้านะครับแม่เขาจะมาวิ่งออกกำลังกายเหมือนกับคณะเทิดจันยาของเราแต่ดูจากปริมาณคนแล้วก็คนมากกว่าได้เปรียบครับผมเขาวิ่งกันออกแล้วเรามาดูกันว่าเทิดจันยาเขาจะวิ่งกันยังไงวิ่งนี้และในขณะนี้นะคะคณะเทิดจันยาก็กำลังวิ่งซ้อมนะคะโบกมือให้เขาหน่อยเร็วเนี่ยบ๊ายบายสู้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 ส่วนผู้หญิง2คนข้างหลังนี้นะคะไม่เกี่ยวค่ะลดน้ำหนักนะต้องสวยก่อนมันกีฬาสีเนาะเขาฟิตกันจริงๆครับกลัวแพ้ต้องวิ่งกลับมาแล้วค่ะวิ่งกลับมาแล้วกำลังกันสุดที่เป็นระเบียบกันมากเลยนะคะคณะสีเราตอนนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์คนที่โดนแย่งข้ามนะคะก็คือครูสมศักดิ์ลิชานิค่ะซึ่งตอนนี้ก็ทำหน้าเครียดอยู่ด้านหลังนั่นนะคะพอไอ้เดี๋ยวครูด่าเขาทำไมไม่ถามโอเคแล้วใช่ไหมครับเช้านี้ประธานนะครับกำลังยุ่งวุ่นวายกับการคุมสแตนนะครับตะโกนแบบเสียงดังมากเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเราไปสัมภาษณ์ประธานกันดีกว่านะครับตามมาเลยเป็นยังไงบ้างครับกับการทำงานในเช้าวันนี้สนุกดีค่ะสนุกมากขอทำงานก่อนแค่นี้เหรอครับโอเคนั่นก็คำพูดเล็กๆน้อยๆจากประธานของเรานะครับต่อไปก็ดูที่สแตนเลยครับI'm gonna make you mine.
ตรงไปวันจันทร์นะตั้งแต่นะไปกันริมกับมั้งกับยังสีม่วงเนค่ะให้เขาแนะนำตัวหน่อยนะคะชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจริงเอามาหมดเลยค่ะชื่อนางสาวธิดารัตน์ดวงศรีชื่อเล่นชื่อแยมค่ะค่ะขอถามแยมหน่อยนะคะว่าตื่นเต้นไหมกับกีฬาสีนี้รู้สึกยังไงกับการที่จะมีกีฬาสีนะคะก็ไม่ตื่นเต้นค่ะแบบเตรียมงานมาดีค่ะแบบเพื่อนๆแบบสามัคคีค่ะโอ้ยตายแล้วสีเหลืองจะทำยังไงเนี่ยแล้วขออีกครั้งคำถามนะคะว่าสีม่วงเนี่ยพร้อมแค่ไหนกับกีฬาสีนี้คะ 100% ค่ะ 100% เลยนะคะทุกคนคะและขอคำพูดเป็นกำลังใจให้ทุกๆสีหน่อยค่ะก็ยังไงทุกคนก็เป็นเพื่อนกันค่ะทำให้ดีที่สุดก็เขามอบหมายหน้าที่อะไรมาก็ทำไปเถอะค่ะทำให้ดีค่ะขอขอบคุณคุณแย้มมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ